ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาเงินฟรีออนไลน์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะพาทุกคนมาหาเงินเข้า True Money Wallet แบบฟรีๆกันอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดก็มีของรางวัล นะคะที่ได้มาจากยิมรีเสิร์ชนะคะส่งมาให้แอดเนาะเป็นจำนวนเงินนะคะ True Money Wallet นะคะมูลค่า400บาทนะคะยังไม่พอนะเพื่อนๆมีอีกนะคะ100บาทตรงนี้เนาะรวมกันนะคะเป็น500บาทนะคะสำหรับของรางวัลนี้ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหาเงินเข้า True Money Wallet จากตัวยิมรีเสิร์ชนะคะเดี๋ยวแอดจะไปทำการเติมเงินให้ดูก่อนนะคะว่าของรางวัลนี้มันสามารถแลกเงินได้จริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แอป True Money Wallet นะคะสำหรับวิธีการเติมบัตรเงินสดนะคะก็ให้เพื่อนๆเนาะกดที่ทั้งหมดนะคะลูกศรและก็เลื่อนไปล่างสุดนะคะและเพื่อนๆเนาะก็จะเห็นนะคะตรงนี้เขาเขียนว่าเติมเงินผ่านบัตรเติมเงินนะคะสำหรับการเติมเงินผ่านบัตรเติมเงินนะคะมันจะมีภาษีอยู่ที่ 25% นะคะอันนี้ก็ถือว่าแพงมากๆเลยเนาะเดี๋ยวแอดจะทำการนะคะวางรหัสบัตรของแอดเข้าไปนะคะแล้วก็จะกดเติมเงินเลยนะคะปึ๊บใบแรกนะคะก็กดยืนยันโอเคนะคะสำหรับใบแรกก็จะเป็นบัตรเติมเงินนะคะ True Money Wallet มูลค่า300บาทนะคะตรงนี้เนาะก็จะโดนหักภาษีไป75บาทนะคะคงเหลือ225บาทนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าภาษีนะคะค่อนข้างแพงเนาะ 25% 75บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมใบอื่นกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบที่2แล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นบัตรเติมเงินมูลค่า50บาทนะคะโดนภาษีไป12บาทนะคะเพื่อนๆเหลือ37บาทนะคะสำหรับของรางวัลมูลค่า400บาทเนาะเขาก็จะให้เป็นบัตรเติมเงินมานะคะจำนวน3ใบนะคะใบแรกก็จะเป็น300บาทใบที่2ก็จะเป็น50บาท50บาทนะคะครบ400ใบนี้ก็จะเป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้มา37บาทเนาะโดนภาษีไป12บาทนะคะยังเหลืออีกร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวแอดจะมาทำการเติมทีหลังนะคะเดี๋ยวเราไปแนะนำแอปพลิเคชันหาเงินเข้า True Money Wallet กันดีกว่านะคะโอเคนะคะสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่แอดจะมาแนะนำวันนี้เนาะก็จะเป็นแอปพลิเคชันหาเงินเข้า True Money Wallet นะคะจะมีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักแอปพลิเคชันยิมรีเสิร์ชนะคะว่ามันทำงานยังไงนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันตอบแบบสำรวจนะคะซึ่งการตอบแบบสำรวจจะได้รับคะแนนนะคะสำหรับคะแนนเนาะเขาก็จะให้เรานะคะเอาไปแลกของรางวัลได้นะคะของรางวัลก็จะมีทั้งหมด2อย่างนะคะก็จะเป็นบัตรเติมเงินเข้า True Money Wallet แล้วก็จะเป็นบัตรเติมเงินเข้าเบอร์มือถือนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นนะคะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะคะจะมีทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวเว็บไซต์นะคะสำหรับตัวยิมรีเสิร์ชนี้สำหรับบริษัทยิมรีเสิร์ชนะคะก็มีมานานแล้วบริษัทนี้นะคะก็ทำเกี่ยวกับแบบสอบถามเนาะให้เรานะคะมาแชร์ความคิดเห็นเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะคะและเราเนาะก็จะได้เป็นคะแนนนะคะแล้วก็เอามาแลกได้นั่นเองสำหรับแบบสำรวจนะคะก็จะมีในส่วนของแบบสำรวจทั่วไปแบบสำรวจเฉพาะกิจตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะลองเข้าไปที่แบบสำรวจทั่วไปนะคะสำหรับแบบสำรวจทั่วไปเนาะเขาก็จะมีขึ้นมานะคะว่าวันนี้เรามีกี่แบบสำรวจและคะแนนต่อแบบสอบถามนะคะเราจะได้เท่าไหร่มันจะได้ไม่เท่ากันนะคะบางอันก็ได้10บางอันก็ได้20บางอันก็ได้5แบบนี้นะคะอันต่อมาจะเป็นแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มนะคะสำหรับแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มเนาะเพื่อนๆนะคะต้องมีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการนั่นเองนะคะซึ่ง
ในส่วนของแบบสอบถามนี้เพื่อนๆจะได้คะแนนค่อนข้างมากนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการตอบแบบสำรวจนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะตอบตามความเป็นจริงเลยสำหรับการดูวิดีโอโฆษณานะคะก็สามารถรับเป็นคะแนนรางวัลได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์ในการแลกของรางวัลกันเนาะสำหรับการแลกของรางวัลตอนนี้นะคะเขาก็ปรับใหม่แล้วตอนนี้นะคะ450คะแนนเพื่อนๆจะสามารถแลกได้90บาทนะคะ750คะแนนเพื่อนๆจะแลกได้150บาทนะคะและก็ 1,500 คะแนนเพื่อนๆสามารถแลกได้300บาทนะคะก็จะได้เป็นบัตรเติมเงินเหมือนแอดนั่นเองเนาะสำหรับบัตรเงินสด AIS นะคะ500คะแนนเท่ากับ100บาทนะคะแล้วก็ 1,500 คะแนนเท่ากับ300บาทนั่นเองใครที่อยากจะหาเงินเข้า True Money นะคะรวมไปถึงบัตรเติมเงิน AIS เนาะก็ลองมาเล่นกันดูนะคะเดี๋ยวแอดจะไปในส่วนของวันและเวลาในการแลกเนาะเพื่อนๆนะคะที่จะทำการแลกใหม่จะได้รู้นั่นเองนะคะสำหรับวันและเวลาในการแลกนะคะแต่ก่อนเนาะเขาก็จะมีรอบในการแลกอยู่นะคะแต่ก่อนเขาจะให้แลกตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่10นะคะและเราจะได้วันที่20ของเดือนรอบที่2ในการแลกนะคะก็จะสามารถแลกได้วันที่11ถึง25ของเดือนและได้รับของรางวัลนะคะวันที่6ของเดือนถัดไปซึ่งอันนี้นะคะมันเป็นอันเก่าเนาะมันเป็นอันเก่านะคะเขาก็ปรับใหม่ให้ของรางวัลนะคะมันได้รับเร็วขึ้นก็คืออันที่2นั่นเองเนาะสำหรับระยะเวลาการแลกของรางวัลอันใหม่นะคะเขาก็ปรับเป็นให้เราแลกนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และเรานะคะก็จะได้รับของรางวัลตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดมานะคะก็คือถ้าเพื่อนๆแลกอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์หน้าเพื่อนๆจะได้ของรางวัลเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะถ้าเราแลกเดือนนี้เราถึงจะได้อีกทีเดือนหน้านะคะซึ่งมันนานเนาะตรงนี้เขาก็เลยปรับใหม่นะคะเป็นการแลกของรางวัลที่เข้าไวกว่าเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแลกของรางวัลกันต่อนะคะโอเคนะคะสำหรับวิธีการแลกของรางวัลเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นคะแนนของเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าแลกรับคะแนนของรางวัลตรงนี้นะคะโอเคนะคะจากนั้นเราก็จะเห็นประวัติในการทำแบบสอบถามของเราเนาะถ้าสมมติว่าเราจะแลกของรางวัลนะคะให้เรากดไปที่คำว่าแลกของรางวัลตรงนี้จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านที่เพื่อนๆทำการลงทะเบียนสำหรับรหัสผ่านนะคะแอดก็แนะนำให้เพื่อนๆจดเอาไว้เนาะจะได้ไม่ลืมนะคะใส่วันเดือนปีเกิดของเราลงไปแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเราลงไปนะคะจากนั้นก็ติ๊กคำว่าบัตรเงินสดตรงนี้เดี๋ยวแอดจะทำให้ดูนะคะโอเคนะคะพอเพื่อนๆกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้เพื่อนๆกดที่คำว่าถัดไปได้เลยจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เพื่อนๆเลือกเป็นบัตรเติมเงิน True Money Wallet หรือว่าจะเป็นเติมเงินเข้า AS 1 2 Call นะคะสำหรับตอนนี้แอดก็มีอยู่500คะแนนนะคะแอดสามารถแลกได้90บาทนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนๆจะแลกนะคะก็ให้เราติ๊กไปเลยนะคะของรางวัลเนาะโอเคนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าจะมีการหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะคะสำหรับบัตรเติมเงินของ True Money Wallet นะคะเพื่อนๆก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะ 25% เหมือนตอนที่แอดเติมไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะส่วนนี้เพื่อนๆก็ลองมาศึกษากันได้นะคะสำหรับวันนี้แอดจะยังไม่แลกนะคะเดี๋ยวแอดจะเก็บไว้ให้ถึง700เนาะแอดจะมาแลกเป็นเงินเข้า True Money Wallet นะคะ150บาทก็จะทำแบบสอบถามให้ครบนะคะแล้วก็ค่อยมาแลกสำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการจะแลกนะคะเมื่อเรามีคะแนนครบก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการเล่นเนาะก็จะเป็นแอปพลิเคชันทำแบบสำรวจธรรมดานะคะจะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็คือจะเป็นในรูปแบบของตัวเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนของรางวัลก็จะเป็น True Money Wallet แล้วก็บัตรเติมเงิน AIS นะคะอันนี้ก็สามารถ
เลือกแลกของรางวัลได้เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมีมาแนะนำประมาณนี้นะคะใครที่ต้องการหาเงินเข้า True Money Wallet แบบฟรีๆเหมือนแอดนะคะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวลิงก์สมัครเนาะแอดก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะคะสำหรับวิธีการลงทะเบียนเนาะแอดก็เชื่อว่าทุกคนนะคะทำการลงทะเบียนได้เพราะว่าการลงทะเบียนอันนี้นะคะมันง่ายมากนั่นเองเนาะก็คลิปนี้นะคะแอดก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการหาเงินเข้า True Money Wallet เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ